ค่ะเปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มองในส่วนของตัว Safety Index Future ก็คงจะแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนโดยทั้งนี้หลังจากที่เห็นนักลงทุนต่างชาติเนี่ยกลับมาซื้อต่อเนื่องในส่วนของ Safety Index Future ในปริมาณที่มากขึ้นราว 1,891 สัญญาเมื่อวันศุกร์แล้วก็ซื้อในส่วนของตลาดหุ้น 4,610.75 ล้านบาทก็มองว่าคงเป็นแรงหนุนที่ทำให้มีโอกาสที่จะเห็นการฟื้นตัวขึ้นได้โดยถ้ามองในส่วนของปัจจัยภายนอกในเรื่องของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที่มีการรายงานออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สนับสนุนทิศทางการฟื้นตัวแต่อย่างไรก็ตามก็มองว่ายังมีปัจจัยทวงจากในเรื่องของปัญหาหนี้สินในยุโรปที่ยังมีความไม่แน่นอนจากข่าวที่เข้ามาโดยทั้งนี้ล่าสุดเนี่ยเห็นการปรับลดอันดับเครดิตของสเปนแล้วก็อิตาลีลงแต่ว่าก็มีข่าวในเรื่องของความร่วมมือของเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสที่ให้ความหวังต่อตลาดในเรื่องของการที่จะเข้าไปโอบอุ้มในส่วนของภาคธนาคารแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประเทศที่ประสบปัญหาเรื่องหนี้สินก็มองว่าคงยังต้องติดตามความคืบหน้าในส่วนของปัจจัยดังกล่าวต่อไปขณะที่ถ้ามองในส่วนของปัญหาน้ำท่วมในบ้านเราเองก็มีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างมากแล้วก็เป็นปัจจัยที่ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในส่วนของ S50Z11 ถึงแม้ว่าปัจจัยบวกส่วนหนึ่งจากต่างประเทศจะเข้ามาเป็นแรงหนุนแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายปัจจัยที่มองว่ายังเป็นแรงกดดันอยู่ดังนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวคงจะอยู่ในลักษณะผันผวนในกรอบ 615-635 จุดดังนั้นเนี่ยการเข้าเก็งกำไรก็เน้นเป็นการขึ้นขายลงซื้อในกรอบดังกล่าวสำหรับในส่วนของตัว Single Stock Future แนะนำ PTT Z11หลังจากที่ราคาเมื่อวันศุกร์ปิดลบไปเล็กน้อยแต่ว่ายังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA 5วันประกอบกับเครื่องมือ MACD แล้วก็ Modified Stochastic ยังคงให้ค่าสัญญาณบวกพร้อมกับเห็นแรงซื้อกลับเข้ามาของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นบ้านเราแล้วก็ในหุ้นขนาดใหญ่อย่างกลุ่มพลังงานจึงมองว่าน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นในระยะสั้นแนะนำเข้าเก็งกำไรรองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ167บาทส่วน KTB Z11 มองว่าในส่วนของแรงเก็งกำไรในเรื่องของผลประกอบการไตรมาส3ที่ใกล้จะประกาศออกมาก็โดยทั้งนี้เนี่ยมองว่าในส่วนของผลกำไรน่าจะออกมาดีโดยทั้งนี้ได้ปัจจัยหนุนจากการบันทึกเงินปันผลวายุพักรวมถึงในส่วนของแรงซื้อที่มีเข้ามาของนักทุนต่างชาติหลังจากที่เห็นการช็อตเซลล์ในหุ้นกลุ่มแบงค์ค่อนข้างมากในช่วงก่อนหน้านี้ขณะที่ก็มองว่าถึงแม้สัญญาณทางเทคนิคจะเป็นแรงกดดันในเชิงลบอยู่ก็ตามแต่ว่ามองในส่วนของปัจจัยพื้นฐานน่าจะเป็นแรงหนุนการฟื้นตัวในระยะสัปดาห์ดังนั้นเนี่ยจึงแนะนำให้เข้าไปเปิดสถานะรองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ13บาทส่วน STA Z11 เห็นราคายางในตลาดโลกฟื้นตัวขึ้นตามราคาสินค้าพกพาหลังจากที่ร่วงลงค่อนข้างแรงในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็ในส่วนของบริษัทเองยังมองในเรื่องของผลกำไรน่าจะยังเติบโตได้ตามเป้าหมายในปีนี้แม้มีความกังวลต่อในส่วนของภาวะเศรษฐกิจก็น่าจะส่งผลให้เห็นการเข้าเก็งกำไรในส่วนของหุ้นแล้วก็ฟิวเจอร์อีกครั้งขณะที่ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคก็หนุนทิศทางการดิบตัวกลับแนะนำเข้าเก็งกำไรรองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ16บาทสำหรับในส่วนของโกลฟิวเจอร์แล้วก็ซิลเวอร์ฟิวเจอร์วันนี้มองแนวโน้มน่าจะแกว่งตัวในลักษณะไซด์เวย์โดยถ้ามองในส่วนของราคาทองคำที่ทรงตัวที่ระดับ 1,649.39 เหรียญต่อออนโดยเป็นการเทียบจากช่วงตลาดของโกลฟิวเจอร์ในบ้านเราเมื่อคืนวันศุกร์และสปอตซิลเวอร์ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเพียง 0.18 เหรียญมาที่ระดับ 31.82 เหรียญต่อออนก็มองว่าคงจะต้องรอดูปัจจัยที่จะเข้า
ปัจจัยใหม่ๆที่จะเข้ามาผลักดันทิศทางของราคาโลหะเงินแล้วก็ราคาทองคำเนื่องจากว่าในช่วงนี้ในส่วนของวิกฤตเรื่องวิกฤตนี้ในยุโรปก็มีทั้งข่าวบวกแล้วก็ข่าวลบเข้ามารายวันโดยล่าสุดในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลงในช่วงเช้านี้ขณะที่ยูโรเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากที่ในส่วนของผู้นำเยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสให้คำมั่นว่าจะมีแผนที่จะเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของภาคธนาคารในยูโรโซนภายในสิ้นเดือนนี้แต่อย่างไรก็ตามก็มองว่าปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะถือว่าเป็นปัจจัยบวกที่เข้ามาในระยะสั้นขณะที่ในส่วนของปัญหานี่ในยุโรปเองเนี่ยมองว่ายังเป็นปัญหาที่ต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในส่วนของการฟื้นตัวของยูโรอาจจะไม่ยืนแล้วก็ในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐเองก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นอีกครั้งได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในส่วนของตัวGold Future แล้วก็ Silver Future ในช่วงที่ยังแกว่งตัว อยู่ในลักษณะไซด์เวย์แนะนำในส่วนของตัว Gold Future ให้เข้าเก็งกำไรขึ้นถ่ายลงซื้อ GFP11 หรือ GF10 V11 ในกรอบ 24,300 ถึง 24,720 บาทขณะที่ Silver Future เองมองว่าถึงแม้จะแกว่งตัวไซด์เวย์แต่ว่าแนวโน้มในเรื่องของผลกระทบจากความวิตกต่อภาวะเศรษฐกิจโลกก็ยังเป็นแรงกดดันที่ทำให้มองในเรื่องของแนวโน้มอุปสงค์น่าจะยังอ่อนแอในช่วงของไตรมาส4นี้ดังนั้นเนี่ยมองในส่วนของ Silver Future น่าจะยังได้รับแรงกดดันที่มากกว่าในส่วนของ Gold Future ดังนั้นเนี่ยในจังหวะที่เห็นการรีบาวแต่ว่าไม่ผ่านระดับ 1,050 บาทมองยังเป็นจังหวะให้เข้าไปเปิดสถานะช็อต SVV 1สำหรับในส่วนของตัวออปชันถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume เมื่อวันศุกร์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเหนือระดับ 1เท่าโดยอยู่ที่ระดับ 1.13 เท่าส่วน Put Call Open Interest ยังลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่5มาที่ระดับ 1.67 เท่าโดยมี Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call ที่ปรับตัวลดลงและยังต่ำกว่า Put Option ต่อเนื่องก็สะท้อนภาพรวมตลาดที่มองว่ายังมีความผันผวนค่อนข้างมากถึงแม้ว่ายังมีปัจจัยหนุนเข้ามาบางส่วนที่ทำให้มีโอกาสเห็นการฟื้นตัวขึ้นระหว่างวันดังนั้นสำหรับสถานะช็อตพุทในสัญญาเดือนธันวาที่ราคาใช้สิทธิ์640ถึง650จุดก็ให้ถือต่อเพื่อรอทำกำไรเมื่อ Set 50ปรับตัวขึ้นไปยืนเหนือระดับ650จุดขณะที่ในส่วนของสถานะเก็งกำไรในลองพุทยังสามารถใช้ในส่วนของลอง S50 Z11 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการฟื้นตัวขึ้นในระยะสั้นปิดการประชุมในส่วนของตลาดพันค่ะ